ักเขียนชื่อดังขอท้าโจโฉยูทูบเบอร์สำหรับโจโฉทรงธรรมยูทูบเบอร์ชื่อดังสายลุยที่มักจะทำคลิปเกี่ยวกับเที่ยวธรรมชาติตามสถานที่ต่างๆกินนอนในป่าทำอาหารแปลกๆให้ได้เห็นกันแต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้าไปคอมเมนต์ใต้คลิปของโจโฉกล่าวหาว่าทำคลิปหลอกคนดูงานนี้ก็ทำให้เจ้าตัวรับไม่ได้ขอท้าวางเงิน10ล้านแรกนอนป่า10คืนหลังถูกกล่าวหาว่าโดนจับโป๊ะล่าสุดพันชัยคงสนิทนักเขียนชื่อดังนามปากกาคมฉันตะวันฉายก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าผมท้าโจโฉดีกว่าไม่ต้องถึง10ล้านหรอกผมเอาวันละ 5,000 พอจะให้นอนในป่ากี่คืนบอกมาขอมีดอย่างเดียวติดต่อขออนุญาตเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ป่าไม้ให้เรียบร้อยผมจะเอาเงินซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลบอกวันมาได้เลยทำคลิปมานั้นมันไม่ได้เก่งกาจหรือวิเศษวิโสอะไรเลยคนเที่ยวป่าเขาก็ทำได้หมดแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวที่อยากรับคำท้าคนเที่ยวป่าจริงๆเขาก็คงอยากจะท้าโจโฉเหมือนกันเพราะที่โจโฉมาอวดนั้นเขาทำได้หมดที่โจโฉมาทำคลิปนั้นบางเทปคนเที่ยวป่าเขายังขำเลยทางด้านโจโฉรับคำท้าพร้อมเผยว่าผมขอรับคำท้าครับคุณพันชัยคงสนิทนามปากกาคมฉันตะวันฉายนักเขียนชื่อดังเกี่ยวกับธรรมชาติหนังสือเรื่องชื่อไปตามฝันคนรักป่าตะกอนป่าหันสาประดาน้ำแบกเป้ไปเก็บดาวและคอลัมนิสต์อีกมากมายก่อนอื่นผมต้องขอกราบอภัยที่แสดงกิริยามารยาทไม่ดีต่อโพสต์สาธารณะที่อาจารย์ได้เขียนไปบนหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวและผมขอยืนยันจุดยืนว่าผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่อยากพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมจากใจจริงเช่นท่านและหัวใจหลักของโพสต์นี้ประเด็นที่สำคัญที่สุดอาจารย์ทักผมและทุกๆคนว่าอาจารย์ขอวันละ 5,000 กี่วันก็ได้โดยใช้มีดเพียงเล่มเดียวและจะนำเงินทั้งหมดไปซื้อเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อส่วนรวมผมจึงรับคำท้าครับและขอพี่น้องเพื่อนฝูงที่มีจิตใจที่เป็นกุศลรวมด้วยช่วยกันทำบุญใหญ่ก่อนสิ้นปีในครั้งนี้ร่วมกันหวังว่าท่านจะไม่กลับคำพูดของตนเองโดยส่วนตัวผมคิดยอดเงินในใจไว้แล้วครับและจะมีพี่น้องเพื่อนฝูงสมทบทุนมาอีกหากท่านอาจารย์รับคำท้าโปรดคอมเมนต์กลับมาในเพจและผมจะเริ่มสมทบทุนทันทีแต่ถ้าหากเกิน1สัปดาห์ผมก็จะถือว่างานนี้อาจารย์แค่พูดเล่นและจบเรื่องกันไปและต้องขออภัยเพื่อนฝูงพี่ๆน้องๆทุกๆคนที่เสียเวลาอันมีค่าของทุกท่านมาอ่านโพสต์นี้ด้วยความเคารพอย่างสูงโจโฉท่ามกลางแฟนๆแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่น